ครับคุณครูนักเรียนปลายทางที่ทุกท่านครับสวัสดีจะนำเสนอบทเรียนด้วยการให้ดูภาพครับขอภาพจาก documentation นะครับเพื่อตั้งคำถามให้นักเรียนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้เลยครับภาพจาก documentation ครับภาพนี้ถามว่าภาพนี้คือภาพอะไรตายตายมีคนตอบว่าเรือยังไม่มีคนถูกครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยผิดพบกับแคปชั่น13เฉลยสลับคำถามนี้เลยครับภาพสุดนี้คือภาพกระสวยอวกาศครับพยายามตั้งใจเรียนหน่อยครับอย่ารบกวนสมาธิเพื่อนเขาภาพนี้อาจจะทำให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคือภาพกระสวยอวกาศนะตอนนี้ดูภาพขาวดำไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีภาพสีให้ในโอกาสข้างหน้านะครับขอภาพครับพอพายครับพอพายสำหรับก็ให้เรียนดูภาพภาพจาก documentation นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของการหลักงานหลักของยานขนส่งอวกาศหรือว่ากระสวยอวกาศเนี่ยเขาจะนำสัมภาระเนี่ยนะครับขึ้นสู่อวกาศเช่นดาวเทียมนะเช่นเอาดาวเทียมไปปล่อยนะครับหรือว่าไปเอาหรือว่าไปซ่อมดาวเทียมนะครับใหญ่มากนะกระสวยเนี่ยนะก็บรรทุกสัมภาระนะครับลืมว่านักเรียนอยู่น้องขบวน excuse me แม่ฝ่ายฟิชเชอร์นี่ชะเลยตัดไปเลยนะเร็วมากเลยนะ
กลับมาที่นี่เหมือนเดิมครับยังไม่เสร็จใช่ไหมก็กระทรวงอากาศกลับมาที่ด็อกคิวเมนต์อีกครั้งครับขอภาพด็อกคิวเมนต์สเตชั่นสำหรับยานกระทรวงอากาศหรือยานขนส่งอวกาศเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นนักบินอวกาศประมาณ 7-8 คนขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะเพื่อทดลองในสภาพไร้น้ำหนักว่าเป็นอย่างไรบ้างนะการปลูกต้นไม้ในสภาพไร้น้ำหนักหรือบางครั้งก็ไปทดลองอีกเรื่องปลานะปลาในสภาพไร้น้ำหนักเป็นอย่างไรบ้างนะนำดาวเทียมไปซ่อมนะครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะครับ